ปกติก็คุยปกติอะเหรอก็พูดฉาฉานดีค่ะผมพิจารณามานานก็ผมมีคนบอกว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เรื่องไหนคะก็คือคนเราหนูเชื่อว่าคนเรามันสีเทาอะค่ะมันมีทั้งดำแล้วก็ขาวค่ะอะไรเทาๆโอเคชวนคุยกันสวัสดีครับมาถึงตรงนี้เห็นนั่งฟังเยอะอย่างสุดยอดเลยช้าขาโทษทีเอ้ยขาแอนแขนค่ะไม่ใช่ขากับสายตายาวเพราะว่าหนูเวลาหนูเขียนเช็คอะค่ะเอกสารแล้วมันอยู่ไกลแล้วมันทำให้หนูเขียนลำบากอ๋อโฟกัสมันไกลเกินไปใช่ตัวแสบตามือชาเมื่อชาตอนกลางคืนตอนนี้ไม่ชาจะชาเฉพาะตอนจะนอนสักประมาณกลางๆคือประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันชามันก็จะชาแค่ประมาณอย่างเงี้ยตั้งแต่แขนนี้ไปจนถึงสองนิ้วเนี้ยค่ะครับผมคำถามมีว่ารู้จักกับผมได้ไงครับมากับพี่สาวค่ะรู้จักจากพี่สาวนี่นะค่ะรู้คงรู้จักจากผมจากคงจะเป็น YouTube ใช่พี่ชายรู้จักจาก YouTube ค่ะเหรอใช่ครับทอดดูสิว่าสองมือเปล่าของลุงออกจะได้รู้สึกไหมเวลาผมสัมผัสไม่เกิน5นาทีก็จะรู้ครับเจ้าพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานมันโบราณเขาบอกว่าเลือดลมจะเดินดีแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นไฟฟ้าสถิตมันส่งไปถึงทุกเซลล์ทุกเลือดทุกโหนมันไปเลือดพวกนี้มันจะมีปริมาณสูงมากสูงกว่าจะไวด้วยเอาละหายใจเป็นปกติครับมีข้อตกลงกันว่าเจ็บขอให้บอกค่ะก็ทักทายแค่นี้เทสด้วยความรู้สึกแค่นี้อีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดับเบิลเทสจะรู้เจ็บแล้วบอกนะครับค่ะอย่าลืมหายใจไปด้วยกันฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่เดียวกันครับค่ะแป๊บผมแชร์บาลานซ์ถ้านั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองค่อยๆเกรงตัวอ่อนตามยิ่งอ่อนยิ่งเป็นปริงยิ่งดีครับผมจะระวังมากนะครับเรื่องความเจ็บบอกให้ทราบไว้ก็มันจะส่งผลถึงความสบายตัวก็คำถามไหวไหมครับเนี่ยไหวค่ะโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วเพราะปกติก็เป็นคนรูปร่างบางอยู่แล้ว รูปร่างบางอยู่แล้วโทษครับหายใจครับตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าผมสัมผัสกันนี้รับรอง 100% ที่เขาว่ามะเร็งภูเขาไฟต่อไปไม่มีแน่นอนครับพลังผมจะป้องกันเลยนะครับครับรู้จักไหมมะเร็งภูเขาไฟไม่รู้ค่ะไม่รู้เหรอไม่รู้ดูที่หน้าอกตัวเองไงอ๋อรู้แล้วเก็ตแล้วค่ะมะเร็งภูเขาไฟโทษที่ขออนุญาตผมค่อนข้างจะพูดจาผ่านสำนวนพวกนี้เช่นทุกเดือนเมื่อเกิดพังเนี่ยมันตัวนี้ผมใช้ภาษาคนผมสุภาพนะสุภาพการเลือกใช้ภาษาโอเคนะครับโทษครับเจ็บไหมครับลึกไม่ค่ะมีไหมครับลึกไม่ค่ะโอเคหัวใจดีมากนะครับทำให้เจ็บถามว่าโอไหมครับเบาไหมเบาค่ะเบาเลยเบาแล้วตาเมื่อก่อนหน้านี้ตาแสบแต่ตอนนี้ไม่แสบแล้วเดี๋ยวเชื่อเขานะไม่เชื่อหนูว่า
มาแค่มาครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วกลับด่าลุงหมอกกลับไหมไม่มันน่าด่านะลุงหมอกมันน่าด่ากลับเลยน้องคนเล็กเหรอครับนี่คนโตนั่นเหรอโอ้ถูกพี่สาวหลอกมาอีกต่างหากพี่สาวดอกใครหลอกมาก่อนพี่สาวอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายแต่พี่ชายไม่ได้มา YouTube หลอกมาดูจาก YouTube เหรอแล้วใครพูดผ่าน YouTube ทีนี้โดนหลอกต่อกันเพื่อนได้โดนหลอกต่อกันแบบเป็นลูกโซ่เลยนะมันเป็นห่วงโซ่อาหารเข้าใจมั้ยเก็ทมั้ยอากาศเนี่ยพูดดีนะมันเก็ทคำว่าห่วงโซ่อาหารเพราะภาษานี่เป็นภาษาที่เราเรียนหนังสือกันมาพอเวลาเราฟังเอ้ยอากาศมันมีส่วนร่วมด้วยปะเนี่ยใช่ไหมเขาไม่เคยพูดถึงนะวิชาการนะไม่เคยพูดถึงนั่นนะเนี่ยแล้วพยายามที่จะหาภาษาให้มันดับเรียนให้มันยืนยันว่าเราเรื่องของภาษาจะเนี่ยผมจะพยายามบอกทุกคนเพราะเรื่องภาษานี่ไม่ได้ภาษาสุภาพภาษาอะไรต่างนั่นอย่าลืมว่าเราอยู่หน้าชั้นเราต้องให้เกียรติทุกคนตั้งแต่เด็กห้ามพูดแทกแดกดันห้ามพูดในเรื่องของเหมือนกันนะเราเป็นฝ่ายให้ในชีวิตเราอยู่ให้ไปก็แต่ไม่รู้อย่าไปถามจี้ถามน่าจะกระปรายแมวเพราะเขาขึ้นอยู่กับบุคคลแต่มาถามตัวยอดเลยเราจะมาเอาตัวยอดเก็ตมันเก็ตแน่นอนดำเนินการในนั้นไหมแล้วไม่จี้แล้วมาตัวสูงก็มีหรอกมันจะจี้ไปจี้มาแล้วก็สำคัญพวกมันกันหนังสือครูจี้หรือว่าอยากจะรู้จักข้องใช่ก็ไม่อยากจะตอบอยากจะรู้จักข้องในครูจี้เนี่ยคนต้องเทรนกันครับเทรนกันผมบอกว่างานผมจะไปใหญ่แล้วบอกครับเดี๋ยวติดลงมันที่รัสเซียอันนี้คือเขาออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยใช่ไหมครับผมไปเพื่อที่ไปสลายหิมะผมเชื่อมันในส่วนตัวผมว่าผมเองมีศักยภาพในการที่จะสลายหิมะได้ทำไมถึงต้องสลายอะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติน้ำแข็งจากขั้วโลกเนี่ยมันละลายเร็วมันก็จะไม่ดีเอาละตอนนี้ใช่ไหมคิดกรอบเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนโลกมันจะอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นน้ำแข็งแล้วมันกลายเป็นน้ำสาเหตุที่มันละลายเกิดจากอะไรใครอธิบายเพราะความร้อนไอ้ที่มันละลายมันเป็นปลายเหตุแค่นะต้นเหตุจริงมันอะไรคืออะไรเอาความร้อนความร้อนจากที่ไหนดีจากอากาศเห็นไหมเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นจริงเหรอจริงเหรอครับจริงเหรอครับฟังค่ะขั้วโลกเหนือเนี่ยอากาศมันลบนะโยมลบนะครับลบนะครับถ้าหากว่ามัน50องศาซีไม่มีปัญหาไม่ได้นะไม่เคยถึง50องศาซีแถวโลกเหนือเนี่ยตั้งแต่0องศาบนนะ15องศาบนแค่ไม่มีคำว่าลบไม่มีคำว่าอุณหภูมิสูงกว่า15องศาซีไม่มีแล้วมันจะไปลายได้นะอย่างคิดในมุมเดียวคือหมายถึงว่าองศามันเท่าเดิมเหรอคะองศามันไม่ได้ร้อนขึ้นมันมีติดลบแถวนั้นร้อนอยู่แต่มันร้อนน้อยร้อนขนาดนั้นมันจะละลายไปได้ไงมันมีแต่น้ำแข็งจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำไปคิดไม่จบนะแล้วอันนี้ละลายเพื่ออะไรคะเพื่อจะดูแสงเหนืออ๋อผมไปเพื่อที่จะสลายหิมะให้ดูแสงเหนือกับแสงใต้ก็ผมรู้ว่าจุดนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะใช่ถ้าผมทำได้จริงผมก็พาผู้คนไปเยอะๆไปสูดอากาศโดยทฤษฎีลุงหมอสูดลงให้ใจแล้วมันจะเบิร์นเนี่ยโหผมทำได้ไหมเพราะผมคอนโทรลได้เช่นผ
มต้องไปเทสก่อนใช่ไหมนะผมไปสาระที่ฮอกไกโดมาเรียบร้อยแล้วเมื่อปี60มกราคม60ประเทศที่เบตอะค่ะที่เบตไม่ได้ไปที่เบตเขาก็ว่ามันก็ไอ้นี่เหมือนกันที่เบตไม่ถึงรัสเซียเพราะที่เบตมันอยู่แค่อินเดียเหนือินเดียเหนือจีนเป็นนิดนึงอย่างนั้นหิมะจะน้อยแต่เขาว่ามันหนาวมากหนาวคือหนาวใช่ไหนมันก็หนาวนะครับ30องศาเหนือหนาวแต่แต่60องศาอะไรกันเลยมันหนาวหมดเลยใช่ไหมแต่จนเป็น15องศาเหนือ30หิมะน้ำแข็งนั้นเลยคิดยังไงผมก็ไม่ยอมรับว่าหิมะละลายประโยชน์น้ำแข็งละลายเราเหนือนะฮะเพราะความร้อนผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเพราะอุณหภูมิผมไม่ยอมรับเด็ดขาดพูดมันไม่อยู่สิบปัจจัยพูดปัจจัยเดียวไม่เป็นไรเอาล่ะท่านผมพูดนะหนึ่งความร้อนจะมาจากใต้ทะเลอะไรมันตัวเร่งรู้ไหมเรือดำน้ำโยมใช้พลังงานนิวเคลียร์โยมนะเหมือนที่เกาหลีเหนือเยอะนะเกาหลีเหนือนิวเคลียร์มันก็มึงกับต้นไม้รากมันถอนก็พังทลายมาตามที่เราเห็นภาพนั่นแหละมันพังตรงนั้นเพราะว่ามันปลวกกินนะตรงนั้นสถานที่ไม่เป็นความแรงของน้ำก็ได้ทั้งคืนทั้งอะไรต่างๆนะโอเคแหละได้แต่ตัวเร่งจริงๆคือเรื่องนิวเคลียร์ทั้งในอากาศทดลองนิวเคลียร์เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มันทำลายออกซิเจนในอากาศจะหาน้ำที่ไหนล่ะมีแต่ไฮโดรเจนก็คือร้อนนั่นเองเห็นไหมตรงนี้จะหาที่มันจะ cover ที่สุดผมรู้เรื่องนี้ก็ต้องการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากโทษครับพอเลือดโฉภาพผมเอาอยู่แล้วมนุษย์ใช่ไหมครับนะทำไมจะเบาหัวมากตาก็จะต้องการโฟกัสมาสั้นใช่ไหมครับค่ะสังเกตมองที่ปลายจมูกกับมองจนเหลือบสายตามองโอเคครับโฟกัสตรงนี้ผมจะปรับส่วนง่ายนะครับมันจะเบาจะเบาพวกนั้นนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับมันมูฟได้เพราะว่าพีเขาทำงานพนักงานบริษัทเขาทำงานถ้าเป็นไปได้เดือนธันวาเนี่ยตรงวันที่2มันอาทิตย์มานั่งฟังบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเริ่มจะเที่ยงถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์ก็เปิดอะคะแน่นอนคุณก็บริการเฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนนะบรรยายโทษครับสำคัญนะตัวนี้สำคัญจะแข็งแรงนะช่วงล่างจะแข็งแรงหมายความว่าเดินเหมือนจะคล่องตัวโทษครับโอเคไหมเปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกที่มีอยู่ง่วงๆเนี่ยหายง่วงทันทีพลังนี้เลยแบบง่วงๆเนี่ยหายง่วงทันทีเมาหายเมาทันทีเลยและหรือคนที่ไม่ง่วงกลับจากง่วงแล้วเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะหลับพลังนี้จะเป็นยังไงปวดหัวไปหน่อยนี่เบามากไหมเอาอยู่ทุกรายครับปวดหัวไม่เคยหัวเศร้าไปแป๊บเดียวเองพลังนี้สุดยอดมากลองเดินสิครับคนละบอดี้เลย
เบาดีแล้วใจครับวนนะครับอย่าเสียสมาธิเราเดินวนแล้วเดินวนมาครับคนละบอดี้ไหมได้ร่างกายใหม่กลับไปแล้วจะไวและส่วนมากจะใช้เวลานานในการพูดคุยย้ำพูดคุยไม่ใช่จูงใจบอกคุณรู้ไหมให้เข้าใจค่ะเข้าใจตัวเองไม่ใช่จูงใจให้เชื่อผมจะบอกทุกคนห้ามพูดจูงใจให้เขาเชื่อเราแต่เราพูดให้เขาเข้าใจในตัวเขาดูซิเซนเราเข้าใจแล้วเราไม่มีแล้วเอาสิ่งที่มีอยู่ให้เขาเข้าใจในตัวเขาโดยเซนส์ของเราสำคัญนะเรื่องนี้คนไม่สามารถที่จะคีปโอปอสิตเซนส์ไม่ได้เลยครับมันจะต้านกันทันทีเอิญผมเกิดมารู้เรื่องนี้โดยคอมมอนเซนส์ของผมเองมันก็เลยง่ายโอเคไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเนเจอร์ค่อนข้างจะฝึกเอาไม่ได้ครับบอกให้ทราบว่าเพราะมันเป็นเนเจอร์ของใครของใครจะบอกสร้างไปเขาเรียกว่าพรสวรรค์พรแสวงอะไรพวกนี้ผมไม่เคยยอมรับพวกนั้นไม่เคยยอมรับบอกสร้างไปโอเคนะอยากแข็งแรงกันแล้วกันเนาะนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ไม่อยากมีใครเป็นโรคอะค่ะโฟกัสเป็นไงโอ้ไหมมันยังเบลอๆค่ะเบลอๆนะอ้าวน้องมองไปคุณจะเลือกอันนี้ชัดแล้วค่ะน่าจะโอนะถ้าชัดนะใส่แว่นช่วยนิดหน่อยปกติใส่แว่นไหมครับไม่ใส่ลองนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าไวน่าจะพร้อมที่จะใช้แว่นแล้วไวไวยังวุฒิพร้อมที่จะใช้แว่นแล้วผมโอเคนะครับใช่แล้วทำไมบางคนสั้นบางคนสายตายาวรู้จักว่ายีนไหมครับยีนหรือจีเนียสครับเราต้องเข้าใจในพันธุกรรมโอเคนะถ้าเข้าใจในกรอบมันก็จะเลยนะโอเคอ๋อนี่เหรอมันนี่เหรอพันธุกรรมพันธุกรรมเนี่ยใช่ไหมครับความจริงเนเจอร์เนเจอร์ดีที่สุดเข้าเนเจอร์ชอบใจเนเจอร์อย่างไรก็พอแล้วมันจะอินคลูดทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างนี่คือเนเจอร์ตัวเดียวหรือเชื่อมากครับนั่นโอเคนะเอาล่ะคิดว่าคาดว่าดีขึ้นหรือหายหรือพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นดีขึ้นหรือพอใจเดียวกันมั้งเนาะดีขึ้นก็พอใจอันเดียวกันเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกอ่ะช่างตวงโดยฟีลลิ่งค่ะ60ค่ะช่างตวงโดยนามธรรมนะครับเราช่างตวงด้วยนามธรรมเป็นคนที่มีสั้นชั้นหนึ่งที่จะได้ตรงนั้นแหละช่างตวงโดยฟิลลิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาหาเครื่องมือวัดช่างตวงความรู้สึกทำไม่ได้วัดก็ไม่ได้ความยาวช่างน้ำหนักก็ไม่ได้ตวงปริมาตรก็ไม่ได้แต่เนเจอร์เนี่ยมันสามารถโอ้วะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ประมวลประเมินโดยใช้ความรู้สึกหยิบความรู้สึกนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือสติอันนี้สตินี่นะที่พูดกันมาหลายร้อยคนนะคือตรงนี้เองโอเคนะดีใจด้วยครับ 60% ค่ะโอเคเป็นมากี่ปีแล้วครับประมาณเพิ่งเป็นเมื่อตอนต้นปีเนี่ยต้นปี5เดือนก็ได้ครับโอเคครับอันนี้จบค่ะค่ะขอบคุณนะคะยินดีครับใครตอบ